9:30 น.ของวันที่2ที่ผมยังอยู่ในหัวใจมรกตใช่แล้วผมเมื่อวานนี้เรานอนแบบสบายมากเที่ยงคืนนอนมีที่ไหนครับผมดูครับที่นอนอยู่ตรงนี้ทะเลอยู่ตรงนี้แค่เปิดออกมาเสียงคลื่นทะเลซัดวันนี้ครับผมเราจะได้ดำน้ำหลังจากในเมื่อวานเนี่ยเราดำน้ำแบบอะไรนะสกูบ้าเออแบบว่าเอาแค่อยู่ข้างบนแล้วเอาหน้าจุ่มแต่วันนี้เราจะสกูบ้าดำดิ่งลึกลงไปข้างในว่าหัวใจมรกตเนี่ยมีอะไรที่สวยงามรอพวกเราอยู่บ้างนะครับผมเป็นปะไม่เป็นเลยไม่มีความรู้อะไรเลยในด้านนี้เลยไม่เป็นเหมือนกันว่ะอ้าวแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าโกบอยเขาได้เตรียมเทรนเนอร์เตรียมครูไว้สอนพวกเราแบบว่าระยะขั้นต้นเพื่อให้ดำเป็นไปก่อนแล้วแน่นอนไปดูกันว่าใต้น้ำที่หัวใจมรกตมีสิ่งมีชีวิตอะไรสวยงามบ้างนะครับไม่ได้วันเชิญมาลาตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเต็มตัวค่ะเดี๋ยวหนูรอรองเท้าอินไซด์แบบพี่เบลต้องใส่รองเท้าแบบนั้นก่อนแว่นเป็นฝ้าว้าวเอาผมมีเสลดได้ไหมครับน้ำลายช่วยให้แว่นใสอิงเลยครับผมแต่เสลดไม่เอาเมื่อกี้นะครับลงไปดูพื้นที่ใต้ท้องทะเลมานะฮะมีปัญหาเรื่องหูอื้อนิดหน่อยแต่จะผ่านไปด้วยดีแล้วก็กลัวเรื่องของหอยเม่นครับซึ่งมันมีเยอะไปหมดเป็นร้อยๆตัวสุดยอดครับผมได้เห็นทั้งปลานีโม่ที่เราดูในการ์ตูนได้เห็นทั้งปะการังที่แบบเข้าไปใกล้ๆแล้วมันก็หุบเองโอ้ทำลายจบภารกิจดำน้ำครับว้าหลังจากที่เราสนุกสนุกกันมาตลอด3วันอันนี้ก็เข้าสู่คืนที่3วันนี้เราไปทั้งดำน้ำไปทั้งดูปะการังใช่ค่ะครับผมเกือบโดนปลาเข็มต่อยเข็มเหี้ยเลยหอยเม่นเอาหอยเม่นเฮ้ยเดี๋ยวตั้งใจฟังดีดีเลยเปล่าพอเลยอ้าวก็จะสอบถามเลยว่าตลอด3วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแอนเหนื่อยเหี้ยค่ะพี่หมีเป็นไงบ้างครับผมผมก็ไปเจอเรื่องราวขนลุกสยองขวัญครับผมคือผมเพิ่งเคยเจอเรื่องราวพวกนี้ครั้งแรกแล้วได้สัมผัสมันจริงๆแม่งหลอนมากยังไงบ้างพี่มันยังติดอยู่กับผมเลยจนถึงณวินาทีนี้ครับพี่เรื่องอะไรรู้ไหมครับแดกหอยเม่นไงไอ้เหี้ยสัตว์ขาวขึ้นตาเดี๋ยวแอดเบนบ้างครับแอดเบนเนี่ยหลายคนยังงงว่าเขาคือใครท็อปเทนที่ท่านดูข่าวผู้นี้นี่เองว่าประทับใจประทับใจโกบอยเหี้ยดูแลดีกว่าแม่กูอีกผมอยู่เรื่องนึงคือเมื่อวานเนี่ยก็เล่าอะไรก็แบบกลัวแบบนะมากันหลายคนเป็น10คนเดี๋ยวกลัวจะเสียขวัญกันผมเจอผีจริงๆผมเจอผีจริงเฮ้ยเมื่อวานมาห้องใช่ไหมแล้วก็แบบเปิดไฟไว้สลืมสลือผมพาน้องได้ยินเสียงในห้องทีวีก็ไม่ได้เปิดปิดทีวีแล้วแอนครับเงียบตกใจมากแต่พยายามทำใจว่ามันไม่น่าจะมีอะไรไงมันไม่น่าจะมีอะไรก็เลยโอเคทิ้งตัวนอนดีกว่าทีนี้แหละพี่ทิ้งตัวปุ๊บคือปั๊บไฟไม่ดับเลยเฮ้ยผมวิ่งออกมาเลยตกใจคือรู้แล้วว่ากูเจอแล้วกูเจอแล้วเขาก็เปลี่ยนห้องให้ผมก็หลับไปห้องใหม่ไม่มีอะไรเลยเช้ามาผมตื่นมาปุ๊บเดินเข้าไปถามแม่บ้านเลยด้วยความแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเจอห้องนี้ผมถามจริงๆเลยห้อง A3 มีประวัติอะไรไหมเขาบอกผีไม่มีกับปลายเตียงมีสวิตช์ไฟก็อารมณ์แบบเราทิ้งตัวนอนปุ๊บหัวก็ไปกดไฟให้มันปิดไฟก็เลยดับตกใจวิ่งออกมาเลยอ้าวแล้วไอ้เสียงอะไรดันอะน้ำยาทำความสะอาดอะโอ้ยนั่งฟังตั้งนานพี่เบล
ทิ้งตัวปุ๊บไฟแม่งดับเลยโอ้ยกลัวยังอีกยังไม่ง่วงใช่ไหมยังไม่หยุดอีกมึงเนี่ยพี่เบลนอนไปนอนค่ะพี่เชิญค่ะโอ้ไร้สาระมากนั่งเหนื่อยมาทั้งวันทั้งเช้ามาทั้งวันทำไมนั่งฟังยังไงก็ไม่รู้ยังมีอีกเรื่องนึงพี่ยังไม่หยุดอีกซ้ำเลยเฮียไปดูกูต่อดีกว่าหากดูแล้วชอบใจชอบใจปุ่มไลค์อยู่ใกล้ๆสับตะไคร้กันได้ด้วยสวัสดีครับไปมึงไปนอนไปมีจริงนะพี่ไปเถอะมึงไปเถอะเมื่อกี้ก็ได้ฟังเรื่องผีแบบคิดไปเองแบบมโนของพี่เบลอ่ะก็แค่หัวไปโดนสวิตช์ไฟแถวหัวเตียงก็แค่นั้นน่ะแค่ผีปอมๆอ่ะยังกลัวขนาดนี้เลยแล้วถ้าเกิดเจอผีจริงๆอ่ะจะขนาดไหนฉะนั้นวันนี้หนูและทีมงานจะพาผีตัวเป็นๆมาให้พี่เบลได้เจอจังๆเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าเราจะไปเตรียมตัวยังไงกันบ้างขณะนี้เวลา2:00แล้วทำไมยังไม่นอนรีสอร์ทเขาใจกว้างมากแล้วฮะให้เราเล่นอะไรพี่เลนแบบนี้อยู่กันเป็นแก๊งพวกเรานี่แหละเพราะว่าถ้ามีคนอื่นๆด้วยเนี่ยเราก็คงไม่กล้าเล่นอะไรแบบนี้ขนาดเขาอยู่แบบถนนใหญ่เขายังได้ยินเสียงเลยค่ะใช่ครับเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าที่พักภูสารารีสอร์ทเนี่ยเขาเปิดกว้างให้เราใช้กิจกรรมนี้ได้เต็มที่เลยเดี๋ยวเรามีผู้จัดการของที่นี่เขามาแนะนำว่าทำไมที่นี่เขาถึงต้องสร้างที่พักดูอย่างไรเนี่ยเป็นถังเบียร์เป็นถังเบียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรก็เบียร์เต็มเลยไปแน่คุยกับผู้จัดการเขาเลยครับขอเชิญพี่เลยครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรแนะนำตัวเลยครับผมชื่อเบิร์ดครับเป็นผู้จัดการที่นี่นะฮะครับผมแนวคิดของภูทารารีสอร์ทในการสร้างบ้านอย่างนี้คือยังไงครับผมคือเริ่มแรกจากผู้บริหารเนี่ยคือเขาเป็นคนชอบเที่ยวไปหลายที่แล้วครับผมนวดอะไรเหมือนพี่เบิร์ดไม่ใช่เป็น
ทรงบ้านถังเบียร์นะครับเป็นบ้านบ่อน้ำร้อนคือจำลองจากบ่อน้ำร้อนของระนองแล้วทางนี้จะเป็น UFO ครับอยู่ด้านนู้นเป็นบ้านกับหัวนะฮะบ้านกับหัวด้วยสมมติถ้าชาวขอบสนามมาที่นี่ครับผมอยากจะพักโรงแรมนี้เนี่ยช่องทางการติดต่อนี่พี่ได้ที่ไหนบ้างฮะครับจากเบอร์โทรนะครับ091นะครับ654-5409นะฮะเว็บไซต์นะครับภูทลารีสอร์ทระนอง Facebook เข้าภูทลาได้เลยโอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมง่ายง่ายครับวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยครับที่ให้ข้อมูลนะครับใส่ไข่พิเศษผักกระเฉดไม่ต้องโดนแอร์จัดให้เราครับผมเป็นเครื่องบินลำใหญ่มากได้ข่าวแว่วๆมาว่าสร้างมาใหม่ใช้มาไม่ถึง20วันใช่ไหมตาก้องโอ้โหพี่เก่งบอกแล้วมีโอกาสได้นอนเหรอใช่เลยครับผมไม่ได้ว่านกแอร์กระจัดเต็มให้เรามากๆเลยนะฮะท่านจะมาระนองเนี่ยต้องผ่านนกแอร์เท่านั้นอยากเห็นมาเลยว่าแอร์ของนกแอร์เนี่ยมันจะดูดแค่ไหนพี่เบลเรามาแต่งเพลงให้นกแอร์ดีไหมคะนกแอร์นกแอร์คอนเสิร์ตตายอย่างนี้แม่พอเห็นแอร์สวยๆแล้วเริ่มหมูเลยลำใหม่นี้นะครับผมเดี๋ยวต้องเชิญพี่แอร์มาให้ข้อมูลหน่อยฮะนี่คือลำใหม่เลยใช่ไหมครับผมมีคำถามค่ะจากตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าเป็นแอร์ยากไหมคะจริงๆก็ต้องเตรียมตัวในหลายๆเรื่องค่ะครับผมก็เรื่องภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญตกแล้วตกแล้วอยากรู้ส่วนตัวว่าจริงๆแล้วการจะเป็นแอร์โฮสเตสได้ต้องเรียนอะไรมาครับจริงๆแล้วที่จบมาคือไม่ได้ตรงสายนะคะที่เรียนมาเป็นด้านฟุตซายค่ะอ๋อไม่จำเป็นเลยเรื่องของบุคลิกภาพด้วยค่ะครับผมจะมาเดินอย่างแอร์ไม่ได้เดินเก๊กกังๆตัวเขาดูดิสง่านี่เลยสตรีไทยมากไม่สงบสงเงียบพอเลยเข้ามาสมัครอย่างเงี้ยอยากทำนกแอร์เนี่ยทำยังไงครับคือไฟล์ที่เขาขอเอาไว้นะคะก็จะมีในส่วนของคะแนนโทอีก650นะคะข้อ2ครับในส่วนของส่วนสูงนี้จะอยู่ที่160ค่ะอ๋ออันนี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านคะแนนโทอีกลูกข้อ3ก็เรื่องจิตใจการรักให้บริการอะไรครับผมต้องขอบด้านนี้ซึ่งนกแอร์เขาเนี่ยมีชื่อเรียกเวลาเรียกแอร์โฮสเตสไม่เหมือนที่อื่นเขาจะเรียกว่านกใช่ไหมคะอย่างนี้พี่นกก็เป็นนกอุ๋ยค่ะนกอุ๋ยนกแอร์เคยมีความฝันอะไรเป็นแอร์เขาบ้างไหมเนี่ยมีเหมือนกันหนูมีความฝันเหมือนกันเพราะว่าด้วยแบบหน้าตาที่พระเจ้าประทานให้มาแล้วเนี่ยเป็นแอร์ได้ง่ายๆใช่ไหมคะเพราะหนูอยากเป็นแอร์ไงหนูก็เลยไปเปลี่ยนชื่อว่าเป็นแอร์เพราะที่เวลามาเป็นแอร์โฮสเตสของนกแอร์ก็จะนกแอร์แบลแบลครับผมแล้วเมื่อก่อนชื่ออะไรต่อขอบคุณมากเลยครับพี่ครับที่รับเวลามาตอบคำถามไร้สาระของเราอย่าลืมนะฮะถ้าจะมาระนองต้องนกแอร์เท่านั้นครับผมกับกรุงเทพแหละและแล้วเราก็มาถึงสถานีดอนเมืองอย่างสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณเลยนะครับผมขอบคุณนกแอร์นะครับผมที่มอบตัวให้กับเรากว่า15ที่นั่งดูแลดีมากดูแลอย่างดีนะครับผมภูทารารีสอร์ทดูแลอาหารการกินที่อยู่อย่างครบถ้วนกระบวนการและที่สำคัญที่สุดบอกว่าอาหารอร่อยมากทุกเมนูเลยและที่สำคัญที่สุดจะขาดคนนี้ไม่ได้เลยครับผมแฟนพาวเวอร์กูบอยนะครับผมที่มอบแพ็กเกจทัวร์ให้เราไปทัวร์เกาะหัวใจมรกตครับผมที่บอกเลยว่าได้ยังดำน้ำสูงในภูสานที่สุดยอดแล้วนะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าขอบสนามยังทำอะไรได้ไม่เต็มที่ในโลกยูทูบมากนะครับแต่ปี2017นี้จะเป็นปีที่ขอบสนามจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆอีกมากมายเลยทั้งในยูทูบและก็เฟซบุ๊กรับรองครับว่าปีนี้เป็นปีทองของขอบสนามอย่างแน่นอนถ้าหากชอบไลค์ชอบแต่กันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้เพื่อแย่งเมนูแรกกันด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับเล่นแล้วเสียงแข็งไหนจะง่วงเพียงไหนมึงก็ยังมีแรง